นะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนิมัสามิขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งอมงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบเคารการพระมหาเทระผู้เป็นประธานพระเทรานุเทระเพื่อนสัตมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจะบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่านนมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันอังคารที่7มิถุนายนพุทธศักราช2565ให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีสัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าก็รู้ชัดเจนหายใจออกก็รู้ชัดเจนหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายใจของเราจะได้กลับมาหาเนื้อมาหาตัวเราทุกคนเนี่ยคือผู้ที่ประเสริฐนะเพราะชีวิตของเรานี้ต้องดำเนินสู่มรรคผลพระนิพพานสิ่งที่เราไว้วางใจได้เชื่อถือได้ ก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเพราะท่านบำเพ็ญพุทธบารมีมาตั้งหลายล้านชาติมาบอกมาสอนมาตรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราทุกคนอย่าได้ไปเชื่อใจตัวเองอย่าไปเชื่ออารมณ์ตัวเองอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองเพราะเราก็ถือว่ายังเป็นคนที่เวียนว่ายตายเกิดไปทำตามอารมณ์ตัวเองทำตามอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย มันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ยิ่งเพิ่มความมืดเพิ่มความหลงเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำทุกคนต้องกลับมาหาอาณาปณสติเพราะอาณาปณสติหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายเป็นทั้งความสงบเป็นทั้งปัญญาอย่างนี้แหละตัดอดีตไปให้มันเป็นศูนย์อนาคตก็ให้มันเป็นศูนย์ให้มันอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันนี้เราต้องรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเอาพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจเรียกว่าถือนิสัยของพระพุทธเจ้าเราหายใจอย่างนี้เราก็ต้องหายใจสม่ําเสมอเราถึงไม่ตายเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นมันถึงมีเราบริโภคข้าวปลาอาหารเรานอนเราพักผ่อนเราบริโภคสิ่งต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของร่างกาย แต่ส่วนของจิตใจนี่แหละเราต้องเดินตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนผู้ที่เข้ามาบวชถือว่าเป็นโอกาสเราพิเศษที่เราพากันได้ปฏิบัติพร้อมทั้งผู้ที่มาประพฤติมาถือศีลอยู่วัดก็ได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันคำว่าวัดนี่คือข้อวัดข้อปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ เราต้องตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเราลองคิดดูดีๆนะพระพุทธเจ้ารูปเดียวเนี่ยถึงแม้คนทั้งโลกจะมาพูดอะไรประชุมอะไรก็ไม่มีความเป็นธรรมความยุติธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเราดูตัวอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธทาสอย่างนี้ท่านเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพระธรรมเป็นหลัก ท่านไม่ได้เอาแบบระบบประชาธิปไตยมันถึงไปได้ถึงแม้เราประชุมกันลงมติกันทั้งโลกอย่างนี้มันก็สู้พระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้ดูตัวอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไม่ได้ปรึกษาใครนะทําอะไรท่านปรึกษาแต่พระพุทธเจ้าเอาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็ไม่ได้ปรึกษาใครเพราะธรรมะเนี่ย เป็นเครื่องวัดความถูกต้องอยู่ที่เราระความเห็นแก่ตัวเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีพักไม่มีพวกมีแต่พระธรรมมีแต่พระวินัยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเห็นไหมประชาธิปไตยเนี่ยที่บอกว่าประชาธิปไตยเถียงกันสนันวันไหวมันก็ไม่มีธรรมหรอกเ,เพราะว่า ประชาธิปไตยก็ถือว่าเอาตัวตนเป็นใหญ่ของคนหลายคนเนี่ยมารวมกันมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันก็คือความเห็นแก่ตัวระบบความเห็นแก่ตัวมารวมกันอยู่ระบบคอมมิวนิสต์ที่ผู้ที่มีอุดมการเนี่ยก็คือพวกที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ผู้ที่เสียสละอะไรการรักษาศีลเพื่อจะไปพระนิพพานก็ต้องให้เข้าใจเราต้องรักษาเพื่อที่มาเสียสละทำความดี ก็เพื่อที่จะเสียสละมีความสุขในการเสียสละไม่หวังอะไรตอบแทนมันถึงมีสัมมาทิฏฐิทุกๆุกคน,นต้องรับผิดชอบในตัวเองให้เต็มที่เต็มร้อยปัจจุบันต้องสติสัมปชัญญะเนี่ยให้สมบูรณ์เราต้องอยู่กับตัวเองที่คนทั้งโลกเขาอยู่กับก,บการทำงานอยู่กับโทรศัพท์มือถือ อันนู้นมันไปแก้ไขแต่ภายนอกมันไม่ได้แก้ไขตัวเองเพราะปัญหาต่างๆมันเกิดจากอาวิชชาเกิดจากความหลงเกิดมาจากตาบอดแล้วไม่ได้รักษาหูหนวกก็ไม่ได้รักษาเกิดจากการอมภพกอมภาตท,ทางใจแล้วก็ไม่ได้รักษาจึงต้องมาเดินตามพระพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอย่างนี้ทุกท่านทุกคนไม่ต้องไปลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า คนมันเอาตัวตนเป็นหลักเนี่ยคือคนลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์คนที่ถือทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนคือเอาตัวตนเป็นใหญ่เอาตัวตนเป็นที่ตั้งเนี่ยคือเรียกว่าคนที่สักกายทิฏฐิอัตตาตัวตนมากพวกคนที่ไม่ได้ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยคือคนที่ลูกคลำในศีลในข้อวัดปฏิบัติ พระนิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจของเราที่สว่างสวยัยต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แหละเราต้องแก้ตัวเองเราจะไม่ได้ไปหาความสุขความดับทุกข์จากที่อื่น,เ,นเราต้องพัฒนาด้วยลำแข้งของเราเองการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ทำให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้เราไม่ได้เราต้องประพฤติต้องปฏิบัติเอง เราปฏิบัติไปทุกคนก็จะมีความสุขว่าทำไมถึงมีความสุขจะไม่มีความสุขได้อย่างไรก็เพราะว่าไม่ได้เอาตัวเอาตนเนี่ยเพราะเสียสละที่พูดอยู่นี่ก็เพื่อให้เข้าใจชัดเจนแล้วจะให้ปฏิบัติติดต่อกันเนี่ยเหมือนไก่เวลามันฟักไข่ต้องใช้เวลาสามอาทิตย์ที่มันกกไข่ไข่มันถึงไม่เนา่าแต่ถ้าแม่ไก่มันทนความหิวไม่ได้ ออกไปหาอาหารอยู่เรื่อยความอบอุ่นที่ส่งทอดไปถึงฟองไข่ก็ไม่มีสุดท้ายไข่มันก็เนา่ามันก็มันเป็นระบบเดียวกันเนี่ยทำไมโสดาบันเนี่ยบางคนถึงเจชาติบางคนหชาติบางคนสองสามชาติบางคนชาติเดียวทำไมบางคนบรรลุในปัจจุบันก็เพราะว่ามันอยู่ที่ความประพฤติของเราเราไปเห็นต้นไม้ว่าทำไมมันงามแท้ มันงามก็เพราะว่าดินมันดีแล้วเราให้น้ำให้ปุ๋ยให้อากาศให้แสงแดดเราถอนหญ้าดูแลกำจัดมแมลงมันอยู่ที่เรานะทุกอย่างมันอยู่ที่เราการประพฤติการปฏิบัติมันอยู่ที่เราเราไม่ต้องไปโทษลูกมันไม่ดีลูกมันไม่ดีก็ไปโทษลูกเรายากจนก็ไปโทษใครต่อใครเนี่ยเราไปไม่ได้โทษตัวเองเลย พราะเราเกิดมามันก็ต้องมีปัญหาเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาจะไปโทษใครเราต้องรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขนะ์เนี่ยเพราะเรามันโชคดีขนาดไหนมีลมหายใจอยู่เราต้องพากันประพฤติพากันปฏิบัติให้มีความสุขอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องขลงังเรื่องศักดิ์สิทธิ เราไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์ว่าเราจะได้บรรลุไหมมันได้บรรลุแน่ๆถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเราเสียสละแต่ถ้าเราจะเอาจะเอาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาพวกนี้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอย่างนี้มันก็ต้องมีปัญหาแน่ๆที่เราฝึกหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรเราเดินจงกรมเนี่ยพระเนี่ยไม่มีงานอะไรเหมือนประชาชนเขา งานก็คืองานเจริญสติสัมปชัญญะงานคือรู้จักใจรู้จักอารมณ์ไม่ไปตามความคิดไม่ไปตามอารมณ์เพราะเราทุกคนเนี่ยมีเซกทางความคิดมีเซกทางอารมณ์ไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้แหละเราถึงเวียน่ายตายเกิดไปเรื่อยอินทรีย์บาร,รมีก็ไม่แก่กล้าหรอกเพราะเราเป็นเหมือนแม่ไก่กําลังฟักไข่แต่มันไม่ต่อเนื่องไข่มันก็ต้องเน่าฉันใด ใจของเรามันก็ต้องเน่าใจของเรามันก็ต้องสกปรกอย่างนี้ฉันนั้นเราต้องมารู้จักอริยสัจสี่รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ให้มันชัดเจนอย่าลืมที่พูดวันก่อนเนี่ยต้องทำงานกันเป็นทีมปฏิบัติเป็นทีมถึงเวลากวาดวัดถึงเวลาทำข้อวัดกิจวัตรทำอะไรแล้วก็ต้องทำกันเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือกัน ถ้าตัวใครตัวมันมันไปไม่ได้เพราะว่าบางคนก็อินทรีย์แข็งแรงบางคนก็อินทรีย์ไม่แข็งแรงช่วยกันไปเราทุกคนก็ต้องสงสารกันที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าทรงสงสารผู้ที่เวียนไหวตายเกิดเราต้องมีน้ำใจมีคุณธรรมเนี่ยอย่ามีโลกส่วนตัวเยอะอย่ามีโลกยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเห็นหน้ามันอยากจะพูดจะคุย เราก็ไม่พูดไม่คุยเราก็หายใจเข้าให้มันชัดเจนหายใจออกให้มันชัดเจนแล้วก็พุโทโธพุโทโธในใจถ้าไม่มีพุโทโธเนี่ยมันก็อยากคุยมากอยากพูดมากมันก็เลยเรื่องมากลมหายใจเนี่ยสำคัญหายใจเข้าหายใจออกมันได้บุญได้กุศลทุกลมหายใจเราไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของดี การทำใจให้สบายนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเป็นงานอย่างหนึ่งคืองานรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนะลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกก็ให้เรารู้ให้มีความสุขอยู่กับลมหายใจอย่าให้ใจของเราอึดอัดนะเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เดี๋ยวมันสงบเองอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบเนะ เพราะสมาธิเนี่ยคือความเป็นหนึ่งไม่มีอะไรที่จะมาแทรกแซงถ้าเรายังมีความโลภยังมีความต้องการอยู่ใจของเรามันก็เป็นหนึ่งไม่ได้เรามีหน้าที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวรู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างเดียวเหมือนเขากำลังเลื้อยไม้เนี่ยชักใบเลื้อยไปชักใบเลื้อยมา คนที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่เป็นเนี่ยคือคนอยากให้มันสงบเหมือนกับคนที่ทำงานเนี่ยไม่ได้ทำงานเพื่อเสียสละเพื่อละความเห็นแก่ตัวใจมันอยู่กับเงินเดือนใจมันอยู่กับผลประโยชน์ใจมันไม่มีความสุขกับการทำงานคนเราต้องการผลตอบแทนนะไม่ว่าทำอะไรเราจะมีความสุขได้จะมีความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนเสียสละ เป็นคนที่ละความเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้เป็นผู้ทำสิ่งใดๆทำไปเพื่อเสียสละเป็นการสร้างความดีสร้างบาร,รมีอย่าไปหวังผลตอบแทนเราไม่หวังผลตอบแทนมันก็ได้อยู่แล้วได้ทั้งการทั้งงานได้ทั้งคุณธรรมชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ที่ทำสมาธิอย่าไปมุ่งหวังความสงบ เราทำไปปฏิบัติไปเดี๋ยวมันสงบของมันเองเพราะมันเป็นธรรมชาติเมื่อเราสร้างเหตุมันก็ต้องได้ผลบางคนชอบถามในใจเนี่ยถ้าไม่มุ่งหมายความสงบแล้วจะทำไปทำไมให้คำตอบว่าทำไปเพื่อเสียสละละการเห็นแก่ตัวเพื่อละตัวละตนเสียสละความอยากเสียสละ ความฟุง้งซ่านความไม่ดีอะไรทั้งหลายเสียสละมันออกไปให้หมดคนเราเกิดมาก็เพราะความโลภเพราะมันโกรธเพราะมันหลงมันต้องการมันถึงต้องเกิดมาเรามาทำสมาธิเพื่อเสียสละเพื่อปล่อยเพื่อวางเราทำอย่างนี้จิตใจของเราถึงจะก,ก้าวหน้าถึงจะสงบได้ทุกครั้ง เพราะเราทำงานเพื่องานทำงานเพื่อเสียสละมีความสุขกับการทำงานการทำงานภายนอกการทำสมาธิก็จัดเป็นงานอย่างหนึง่งการทำสมาธินั้นมีหลายระดับระดับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถท,ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิระดับหนึง่งที่เราจะได้แยกแยๆว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนผิดอันไหนถูก มันก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งระดับต้นระดับกลางสมาธิระดับกลางเราเอาไปใช้กับการทำงานมีความสุขกับการทำงานเสียสละกับการทำงานให้ใจเราอยู่กับการทำงานทำงานเพื่อการทำงานทำงานเพื่อเสียสละไม่ได้มุ่งหวังเงินเดือนไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนไม่มุ่งหวังคำว่าขอบคุณเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีมีประโยชน์ ได้ทั้งการทั้งงานได้ทั้งเงินทั้งสตังได้ทั้งคุณธรรมมันดีกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้มันโลภมันกโกรธมันหลงเผาตัวเองให้มันทุกข์ไปเปล่าๆสมาธิขั้นสูงเนี่ยเราตั้งใจทำสมาธิเพื่อเสียสละเพื่อปล่อยวางเป็นสมาธิละเอียดปล่อยวางทุกอย่างประสจากความโลภความกโกรธความหลงทั้งหลายกรจัดนิวรณ์ทั้งหลายทั้งปวง จิตใจเกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกคตาจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้ตามระดับเป็นสมาธิขั้นละเอียดเพราะสงบระง,งับกำจัดนิวรณ์ออกไปได้ไม่มีความต้องการในกามจิตใจไม่มีเซ็กทางอารมณ์ทางความคิดในขณะนั้นสามารถกำจัดความพยาบาทความคุณข้องหมองใจลงไป กำจัดความง่วงเหงาเหานอนกำจัดความฟุ้งซ่านลำคานใจกำจัดความลังเลสงสัยออกไปได้สมาธิมันถึงจะรวมเป็นหนึ่งเนเรามีของดีอยู่กับเราเราไม่เอามาใช้ไม่เอามาประพฤติปฏิบัติเอามาฝึกจนมันเก่งจนมันชำนาญเพื่อจะใช้การใช้งานให้ได้ดีๆเพื่อจะได้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นคนเรามีความอยากเนี่ย อยากเป็นคนดีเป็นคนเก่งอยากมีคุณธรรมแต่ขาดการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องความรู้ความเห็นความเข้าใจมันเป็นขั้นตอนหนึ่งอย่างที่เราเข้าใจอะไรดีๆเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนต่อไปเราต้องนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติมันถึงจะใช้ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมือนเห็นอาหารดีอาหารเลิศรสวางอยู่ตรงหน้า หากจะต้องการอินม,มันต้องลงมือรับประทานนะเรามีของดีอยู่กับตัวแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัตินีผลมันก็ไม่เกิดถ้าเรารู้มากแล้วเราไม่ปฏิบัตินะมันก็เป็นเหมือนท่านอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าพระโพธิละนีสมัยพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์องค์นี้เก่งมากเป็นคนฉลาดมากเทศธรรมะสอนธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บรรลุธรรมตั้งหลายร้อยอม แต่ตัวเองไม่ได้บรรลุทำอะไรเป็นบุคคลธรรมดาเพราะว่ารู้เฉยๆเข้าใจเฉยๆจดจำพุทธพจน์ได้มากมายพุทธวจนะเนี่ยท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่ได้นำมาประพฤตินำมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าไม่ได้แล้วเจ้าเนี่ยรูปนี้เก่งเก่งแต่เป็นผู้บอกผู้สอนยังขาดการประพฤติปฏิบัติ เปรียบเสมือนกับคนเลี้ยงโคนมเนี่ยเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ำนมโคมีแต่รับเงินค่าจ้างกลับบ้านรุ่งเช้าเลี้ยงให้เขาใหม่เพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของมีแต่บอกให้คนอื่นเขาดื่มว่ามันดีอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้เ,นเมื่อพระโพธิระมากราบพระพุทธเจ้าครั้งใดพระพุทธเจ้าท่านเมตตาตรัสกับพระโพธิระว่ามาแล้วหรือพระภิสุไบรันเปล่า พระพิสุบายรานเปล่าไปแล้วนั่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเข้าเฝ้าครั้งใดก็จะตรัสอย่างนี้จนกระทั่งพระโพธิละมีความละอายแก่ใจสอนเขาได้บรรลุธรรมหมดนะแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุทีนี้ปรารถนาจะบรรลุธรรมไปขอเรียนการประพฤติการปฏิบัติกับลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนว่าทำอย่างไรถึงจะได้บรรลุธรรมถามลูกศิษย์องค์ไหนรูปไหนเขาก็ไม่บอกนะ เพราะทุกคนเข้าใจว่าท่านพระโพธิระเนี่ยเป็นระดับอาจารย์เรารู้แล้วเก่งแล้วแต่ขาดการปฏิบัติเท่านั้นถามไปเรื่อยจนไปถึงสมมาเนนน้อยๆองค์สุดท้ายสมมาเนนองค์สุดท้ายเป็นสมมาเนนอรหันต์ก็จะรับเป็นผู้บอกผู้สอน,นแต่มีข้อแม้ว่าต้องลดมานะละทิฏฐิปฏิบัติตามคําสอนทุกอย่าง ตกลงพระโปธิละรับปากสมณเณรว่าจะทําตามบอกทุกสิ่งทุกอย่างสมณเณรก็ลองใจนะว่าจะลดมณะละทิฐิได้จริงหรือไม่จึงสั่งให้คลองจีวรให้เรียบร้อยจีวรของท่านเป็นผ้าที่มีค่ามากนะห่มจีวรเสร็จก็สั่งให้เดินลุยลงไปในน้ําสั่งให้ขึ้นสั่งให้ลงอยู่อย่างนั้นจนสมณเณรรู้แล้วว่าท่านหายพยศลดมณะละทิฐิแล้ว จึงได้บอกว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่หกรูมีเฮียตัวหนึ่งไปอาศัยอยู่ถ้าเราจะจับเฮียให้ได้เราต้องปิดรูห้ารูเหลือไว้รูหนึ่งความหมายก็ได้ความว่าเหตุปัจจัยที่จะสร้างพบเกิดวัตะสงสารนั้นมันมาจากตาที่เราเห็นรูป หูฟังเสียงจมูกที่ดมกลิ่นลิ้นที่ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจเป็นผู้รับรู้แล้วอุปาทานยึดมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยไปยึดไปถือไปยึดไปถือทุกอารมณ์ทุกความคิดอยู่อย่างนั้นมันเลยก่อภพก่อชาติทุกทุกขณะจิตไปให้เราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว ให้เราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาดูใจของเราอย่างเดียวเพราะทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานตั้งจิตตั้งใจดีๆตั้งเจตนาดีๆคนเรานี้เนี่ยถ้าไม่ตั้งใจดีๆมันทำไม่ได้ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ตั้งเจตนานะถึงแม้เราจะไปะเหยียบสัตว์ตายหรือทำผิดอะไรอะไรก็ชื่อว่าไม่เป็นบาป เช่นคนเป็นบ้าคนโรคจิตไม่มีสติเนี่ยทำอะไรไปก็ไม่รู้เขาเรียกว่าไม่เป็นบาปเพราะขาดเจตนาเราต้องรักษาศีลให้ได้มารักษาที่ใจอย่างสิ่งห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันทำผิดแต่ถ้าใจเราไม่มีเจตนาตามความเป็นจริงมันก็ไม่ผิดมันไม่บาปตาหูจมูกร่างกายจะสัมผัสสิ่งใดถ้าใจเราไม่ยินดี มันก็ไหลเข้ามาในใจไม่ได้มันก็ไม่เกิดบาปไม่เกิดอกุศลทุกอย่างมันอยู่ที่จิตที่ใจอย่างเรารักษาศีลไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจรักษาเพราะคนเรามันชอบแก้ตัวเลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงพระวินัยถ้าการรักษาศีลของเราเน้นมาที่เจตนามันก็ง่ายถ้าเรายังลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้ แสดงว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าเราทำไปถึงจะผิดไม่ผิดมันก็ถือว่าผิดศีลแล้วเพราะว่าผิดที่เรามีความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทำถ้าเรายังไม่รู้จริงกิเลสของเรามันมาแทรกแซงใจมันมีความมารยาสาไถเนะี่ยบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ปล่อยวางสิ อย่าไปยึดม <el> ั่นถือมั่นเลยเนี่ยความคิดอย่างนี้มันจะหลอกให้เราผิดศีลนะความคิดอย่างนี้จะหลอกเราให้ไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปนะความคิดอย่างนี้จะทําให้จิตใจของเราเป็นผู้ไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นความคิดที่มาห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานของเราความคิดอย่างนี้อยู่ในสังคมกําลังมีมาก พยายามปรับธรรมะเข้ามาหาตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่านี่ทางสายกลางมันเป็นความคิดที่ผิดศีลผิดธรรมถ้ามันยังมีความลังเลสงสัยยังไม่แน่ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทำพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตรัสบัญญัติว่าพระถ้าภิกษุรูปใดมีความคิดเห็นอย่างนี้และทำลงไปเนี่ยมีความผิด ต้องอาบัตทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นการทําความดีที่มุ่งมักผลน,ผนิพพานพระพุทธเจ้าแทนให้เราเน้นที่ใจที่เจตนาใจเราเนี่ยเราคิดอะไรเราปรุงแต่งอะไรคิดที่ดีที่ชั่วคนอื่นเขาไม่รู้แต่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นหมดนะความลับมันมีแต่กับผู้อื่นเนี แต่ตัวเองมันไม่มีความลับนะเพราะนั้นหากกลัวกลัวภัยในวัฏฏะสงสารจงอย่ามีความลับทั้งในที่แจ้งและในที่เฉพาะหน้าหรือว่าในที่รับหลังหากกลัวต่อภัยกลัวต่อบาปจงอย่ามีความลับคืออย่าทำผิดนีทั้งในที่ต่อหน้าและที่รับหลัง ธรรมะเปรียบเสมือนแต่ก่อนมันมืดเนี่ยแต่ว่าธรรมะนี้เป็นของสว่างใจมันสว่างไม่มีอะไรที่จะมาบดบังธรรมะเปรียบเสมือนเอาของที่มันคว่ำงายขึ้นที่มันปิดบังตัวเองไม่ได้เพราะนั้นเวลาคนเข้าใจอะไรเนี่ยอย่างลึกซึ้งเนี่ยจึงจะมีความหมายเหมือนกับว่าเปิดของที่ปิด เหมือนหงายของที่ควา่าชี้บอกทางแก่คนลงทางเหมือนการจุดแสงสว่างในที่มืดเพื่อให้คนมีตาดีได้เห็นแสงสว่างในยามค่ำคืน,เ,นเมื่อพระโปธิละมาประพฤติปฏิบัติตามสัมมเนยบอกสอนในไม่ช้าก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขีนาศในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งหลังจากที่ได้รับอุบายวิธีต่อจากพระพุทธเจ้าไม่นาน แสดงให้เห็นว่าคนทุกคนมีค่ามากถ้าไม่ทำตัวเองให้มีคุณค่ามันก็เท่ากับเราไปบล็อกตัวเองไว้ทางความคิดนะว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีบารมีมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยนะว่าตัวเองนี้ไม่ได้บวชเป็นพระว่าแต่ตัวเองเป็นโยมอย่างนี้เขาเรียกว่าความคิดของตัวเองมันบล็อกตัวเอง ความคิดของเราเนะี่ยมันทำลายศักยภาพทำลายอานุภาพของพลังจิตเข้าใจผิดคิดผิดผิดตั้งแต่ความคิดแล้วยังมาผิดที่การประพฤติการปฏิบัติอีกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์เป็นของกลางกลางเป็นของสาธารณะปฏิบัติได้ทุกทุกคนนะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชาย สมณะชีพรามหรือว่าญาติโยมถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ชื่อว่าได้เป็นสุปฏิปันโนใครปฏิบัติถูกต้องถูกตรงไม่คดในข้ององในกระดูกก็ชื่อว่าเป็นอุชุปฏิปันโนใครไม่ตามกิเลสของตนเองปฏิบัติเพื่อรู้ทรรเพื่อเพื่อออกจากทุกเนี่ยเป็นยายะปฏิปันโนถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้คนนั้นก็เป็นพระที่จิตที่ใจไม่ว่าหญิงว่าชายมันมีเสรีภาพพอๆกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเน่ยเพราะมันเป็นเรื่องของใจของการประพฤติปฏิบัติครั้งพุทธการสัมมณเนนเจ็ดขวบก็ได้บรรลุธรรมเพราะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปเข้าใจว่า เป็นสม,มณะชีพรามณ์เป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมเป็นความเข้าใจผิดที่เขาเรียกว่าพระสองฆ์องค์สัมมเนินก็เป็นตามที่เขาแต่งตั้งเฉยๆถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยสงฆ์ได้เป็นพระได้แต่เพียงแต่พระสมมุติเป็นแต่เพียงแต่งตั้งเท่านั้นญาติโยมอย่าได้พากันเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดว่าตัวเองทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปทอดทุระปล่อยกายปล่อยใจไปตามเวรตามกรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดต่างๆนานาทุจริตโกงกินคอร์รัปชันผิดลูกผิดเมียผิดสามีปากไม่ดีโกหกพูดเท็จส่อเสียดเพ้อเจอ้อคำหยาบนินทาว่าร้าย ดื่มของมึนเมาเสพสุรายาเสพติดพวกนี้เข้าใจผิดแต่ว่าตัวเองมันปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็เลยหลงไปต่างๆนานาเนี่ยแม้แต่คำว่าพระาศาสนาก็มีความเข้าใจผิดกันเยอะาศาสนาก็คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวตั้งมั่นในความเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ อย่างพระพุทธศาสนามันก็ชื่อชื่อหนึ่งอิสลามสาสาลศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาก็เป็นชื่อชื่อหนึ่งเป็นชื่อของความดีเพื่อจะได้สะดวกในการสมมุติศาสนาก็แปลว่าความดีนั่นแหละเพื่อให้คนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจุดมุ่งหมายก็ไปในทางเดียวกัน คือเพื่อให้คนเป็นคนดีมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยเพราะศีลห้าเนี่ยเราลองไปดูเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานของทุกศาสนาเลยในบัญญัติของอิสลามก็มีในบัญญัติสิบประการของคริสก็มีในฮินดูก็มีในศาสนาเชนก็มีคนไม่เข้าใจศาสนาเลยเอาศาสนาไปตีกันไปแบ่งแยกกัน ไปทำสงครามกันมันเลยกลายเป็นกกกลายเป็นเหล่ากลายเป็นพรรคกลายเป็นพวกแบ่งแยกออกเป็นหลายนิกายมันผิดวัตถุประสงค์ของคำว่า,าศาสนาไปคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละมีความเข้าใจผิดมากจึงได้มีสงครามเกี่ยวกับาศาสนาทั่วโลกแบ่งแยกนิกายต่างๆว่านิกายนั้นผิด นิกายนี้ถูกแม้แต่เราคิดว่าเราไม่ถือศาสนาอะไรถ้าเราทําความดีแล้วก็ถือว่าเราถือศาสนามีศาสนาในใจแล้วเพราะศาสนาเป็นชื่อแห่งความดีทุกศาสนาก็ว่าศาสนาของตัวเองดีศาสนาอื่นสู้เราไม่ได้คนเรามันชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นมันชอบคิดอย่างนี้นะคนเราเนี่ย ความจริงแล้วศาสนาทุกศาสนาดีหมดที่ไม่ดีก็เพราะผู้ปฏิบัติตามเนี่ยมันไม่ดีเดี๋ยวนี้ประชาชนสับสนไปหมดว่าคนศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตายไปจะตกนรกที่เดียวกันหรือเปล่าทำดีจะขึ้นสวรรค์ที่เดียวกันหรือเปล่าคนเราเนี่ย แต่ก่อนตอนโลกเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีศาสนานะเป็นมนุษย์แต่เผ่าพันธุ์เดียวเวลามันทุก์มันก็ทุก์เหมือนกันหมดนะเวลาสุขมันก็สุขมนเหมือนกันหมดไม่มีอะไรมาแบ่งแยกดวงอาทิตย์ก็เดียวกันดวงจันทร์ดวงดาวก็อันเดียวกันอากาศอวกาศลมหายใจจักรวาลมันก็อันเดียวกันหมดเนี่ยเหมือนเราบริโภคข้าว บริโภคขนมปังผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือความดับทุกข์มีความสุขมนเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะตกนรกชนิดไหนมันก็ทุกเหมือนกันหมดเะไม่ว่าจะขึ้นสวรรค์ชนิดไหนมันก็สุขเหมือนกันหมดถ้าเราไม่มีกิเลสสิ้นอาสวะก็ไปนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเพราะนั้นไม่ได้มีแบ่งแยกอย่าไปสงสัยนะว่า พุทธเนี่ยนรกสวรรค์เยอะเหลือเกินไปถือาศาสนาอื่นแล้วมันจะไม่บาปคนเราเนี่ยต่อให้ไม่รู้จักอะไรไปจับไฟมันก็ร้อนพอกันทุกพอกันเนี่ยจะร้อนจะหนาวมันก็เหมือนเหมือนกันเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อธรรมชาติของกรรมและกฎแห่งกรรมมันก็ทำงานไปของมันอย่างนั้นเพราะมันคือสัจธรรมความจริงของธรรมชาติของโลกของจัก,กรวาล ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชเป็นญาติโยมจะถือพุทธหรือไม่ถือพุทธเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรแตกต่างกันเพราะพระพุทธองค์ทรงรับรองไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้น ทุกทุกคนเนี่ยอยากช่วยเหลือตัวเองอยากช่วยเหลือผู้อื่นคนที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยต้องลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างการเรียนหนังสือมันเป็นของยากการปฏิบัติมันก็ยิ่งเป็นของยากนะถ้าเรารู้เฉยๆเราไม่นำมาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ายังใช้ไม่ได้าศาสนาก็จะกลายเป็นปรัชญา เป็นความรู้เป็นแต่ปริยัตเฉยๆการประพฤติการปฏิบัติในด้านจิตใจนี้มันไม่เกี่ยวกับปริญญาตรีโทเอกนะคนไม่รู้หนังสือกับคนรู้หนังสือเนี่ยก็บรรุรทมพอๆกันมันเป็นความรู้ที่เรามีทุกๆคนนรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องไปรู้อะไรมากกว่านี้ถึงเราจะไม่ได้เรียนนักธรรมตรีนักธรรโทนักธรรมเอกไม่ได้เรียนอภิธรรมเก้าชั้นไม่ได้เรียนปริยนธรรมเก้าประโยคสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงการเรียนหนังสือแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ที่พระุทองค์เปรียบเนี่ยเหมือนคน รับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคในาศาสนานี้เท่านั้นได้ค่าจ้างก็คือพวกราบสการะปัจจัยสี่แต่ไม่มีโอกาสได้ดื่มปัญจโครสคือไม่ได้ดื่มดำกับคุณธรรมคือมรรคผลพระนิพพานเลยก็เท่ากับว่าเรียนสวดมนต์ทำอะไรเป็นหมดนะ่ะ แต่ไม่ได้ลงสู่ภาคปฏิบัติให้เข้าถึงจิตเข้าถึงใจคุณธรรมภายในไม่เกิดก็ไม่ต่างอะไรกับคนรับจ้างเลี้ยงโคในศาสนาเพราะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสได้ดื่มด่ำกับมรรคผลนิพพานเพราะนั้นจะรู้หนังสือไม่รู้หนังสือบรรลุธรรมพอๆกันอย่างท่านเว้ยหลางที่เป็นสังฆปรินายกองค์ที่หกของศาสนาเซนเนี่ย ท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะท่านก็ทำข้อวัดกิดจวัดอยู่ในวัดไปเนะีทำงานหนักด้วยเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่มีเวลาเรียนหนังสือไม่ต้องพูดถึงอนะ่ะเพราะว่าทำงานหาบน้ำผ่าฟืนอยู่ที่ครัวหลังวัดนะแต่ว่าท่านรู้ทำไม่ได้มากแต่ท่านภาวนาจริงทำจริงปฏิบัติจริงในขณะทำงานท่านก็มีความสุขในการทำงานของท่าน ภาวนาไปปฏิบัติไปนะคนไม่รู้หนังสืออย่างท่านเวล่างท่านก็ได้บรรลุธรรมได้รับมอบบาตรจีวรจากท่านหงเรืนสังฆปรินายกองค์ที่ห้าท่านไม่รู้หนังสือท่านก็ได้บรรลุธรรมเพราะมันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติทำจริงปฏิบัติจริงเนี่ยสำหรับธรรมะนะ ที่จะใช้ประพฤติปฏิบัติให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกเนี่ยให้เรากลับมาหาตัวเองอย่างนี้อันไหนดีเราก็กระตือรือร้นทำนะอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปทำมันมันไม่แจม่มไม่แจ้งมันยังสงสัยเราก็ไม่ไปทำที่พูดง่ายๆอย่างนี้แต่การกระทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลำบากมันเป็นเรื่องใหญ่นะ เพราะคนเรามันติดสุขติดสบายต้องแก้ไขตนเองถ้าไม่แก้ไขตนเองแล้วมีความรู้ความเห็นความเข้าใจมันก็ไม่มีประโยชน์คนเรามันท้อใจนะเพราะตัวตนมันมากท้อใจเหมือนเราไปยืนมองอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแล้วก็คิดว่าเราคงข้ามไปฝั่งโน้นไม่ได้แน่เราต้องจมน้ำตายแน่ๆความคิดอย่างนั้น มันเป็นความคิดที่บั่นทอนจิตใจของเราเราไปประเมินผลเอาไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำพระพุทธเจ้าท่านคิดอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่เรืออับปรางกลางมหาสมุทรเนะี่ยไม่ใช่ตัวท่านไหว้คนเดียวท่านยังอุ้มแมว่ว่ายน้ำด้วยท่านไม่สนใจจะถึงไม่ถึงท่านก็มีหน้าที่ไหว้ยอย่างเดียวจนกระทั่งท่านได้ ถึงฝั่งพละกําลังของท่านเนี่ยแบกแม่ข้ามมหาสมุทรจนปรารถนาพุทธภูมิด้วยมาคนเราเนี่ยมีพลังจิตพลังใจนะเราต้องคิดเสมอเรามีลมหายใจมีโอกาสมีเวลาต้องตั้งใจต้องเสียสละไม่ว่าเราจะทำอะไรตั้งใจทำให้ดีไม่ใช่สักแต่ว่า ทำไปเพื่อรักษาสถานภาพเฉยๆว่าเราทําได้ความคิดขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ทุกท่านทุกคนต้องผ่านทับตัวนี้ทับใหญ่ทุกคนต้องผ่านไม่ว่านักเรียนนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์สมมเนนคนทำงานใครก็แล้วแต่มันต้องผ่านทับใหญ่คือทับขี้เกียจกองทับเห็นแก่ตัว กองทัพที่ติดสุขติดสบายอย่างนี้แหละที่เรามองเห็นภาพรวมของสังคมประเทศชาติมันไปติดกองทัพใหญ่คือทัพขี้เกียจขี้คร้านเราตีมันไม่แตกนะประชาชนคนส่วนใหญ่99%เซนี่ยถึงยากจนมีหนี้มีสินกันมีทุกข์มากก็เพราะความขี้เกียจนี่เองมันจึงได้พากันตกในอบายมุกอบายภูมิต่างๆ ครอบครัวของเราจึงไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นกินเหล้าเมายาพากันเสพยาจำาหน่ยายาเป็นปัญหาของสังคมเนี่ยตัวใหญ่ตัวหลักก็คือความขี้เกียจขี้คลานนี่เองเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปนะไม่ว่าในป่าในเขาในถ้ำอย่างเรามาบวชความขี้เกียจขี้คลานมันก็ตามมามาถือศีลที่วัดมันก็ตามมากลับบ้านกลับที่ทำงานมันก็ตามไปอีก พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝืนให้เราอดให้เราทนเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเราปฏิบัติไม่ได้ว่าเราทำไม่ได้ลูกคนรวยส่วนใหญ่ก็ติดในความสุขสบายลูกคนจนก็ติดในความสุขความสบายเพราะรับกรรมพันธุ์จากพ่อจากแม่พ่อแม่ไม่ขยันมันถึงจนคนเรามันถึงต้องคิดเป็นนะ ต้องรู้จักคิดในอนาคตถ้าไม่ปรับปรุงเนี่ยมันต้องทุกข์แน่นอนต้องจนแน่นอนมีปัญหาครอบครัวแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเห็นทุกข์ที่จะเกิดกับเราในอนาคตให้เห็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ถ้าเรารอถึงวันนั้นมันสายไปเสียแล้วมันแก้ไขไม่ได้มักเนี่ยคือข้อวัดปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเป็นความดี เราทุกท่านทุกคนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องทวนกระแสทวนความขี้เกียจขี้คร้านปรับปรุงใจของเราปรับปรุงการกระทำของเราปรับปรุงการพูดของเราตั้งไว้อย่างแน่วแน่มีความเป็นหนึ่งไม่ใช่เราจะทำอย่างนี้เพียงวันเดียวเนี่ยต้องทำทุกวันจนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายมีความตั้งใจตั้งมั่นชอบ มาร์กมีองค์แปดเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยคือความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิจึงเป็นบทสรุปสำเร็จสุดท้ายนยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรไม่มั่นคงขาดความตั้งมั่นขาดความตั้งใจฐานะไม่มั่นคงจิตใจไม่มั่นคงนใครจะมาเคารพเชื่อถือเราเพราะเราไม่มีความตั้งใจมั่นชอบ ความคิดของเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะความคิดเก่าๆมันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวพาเราเวียนไหวาตายเกิดเป็นความคิดที่ขาดสติขาดปัญญามันมีความคิดที่ตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความเพลินเป็นเด็กก็เพลิดเพลินในการกินการนอนการเที่ยวมันมาบดบังในการเรียนการศึกษาการทำงานปัญหาต่างๆมันถึงประเดประดังเข้ามา เดือดร้อนถึงพ่อแม่วงตระกูลเพราะความไม่ตั้งใจของเราให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานใจเลยว่าต่อไปนี้ข้าพาเจ้าจะตั้งใจใหม่ตั้งใจให้ดีอย่างนี้ตลอดไปตลอดการยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่เป็นคนขี้เกียจขี้คล้านจะไม่เป็นคนเอาเวลาเรียนเวลาทำงานเวลาปฏิบัติทำไปเพลิดเพลินเหมือนที่แล้วแล้วมา ที่ผิดไปแล้วถือว่าเป็นครูที่รู้ถือเป็นอาจารย์ต้องตั้งใจมั่นนะเคยติดอะไรต่างๆจะพยายามละจะพยายามเลิกถ้ามัวอะไรอาวรอ,อย่างนี้ไม่ได้แน่ไม่ดีแน่อันไหนไม่ดีให้หยุดตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นบุคคลใหม่คนเก่าทิ้งไปกับการเวลาที่เสียไปจะไม่อาลัยอาวรคิดถึงมัน มันทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยเวียนไหวาตายเกิดเราหกระเหินเร่ร่อนเจ็บช้ำระกร,รมสวงมามากพอแล้วทำความดีมันไม่ตายที่ตายส่วนใหญ่เพราะมันคิดมากเพราะวิตกกังวลเพราะกลัวความดีข้าพเจ้าจะมาสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท เหนื่อยก็ช่างมันผอมก็ช่างมันให้ข้าพเจ้าได้ทดําดีพูดดีคิดดีลาก่อนนะอันไหนไม่ดีก็จะทิ้งมันวันนี้แหละนะเมื่ออินทรีย์บาร,รมีของข้าพเจ้ายังไม่แก่กล้าก็จะพยายามประพฤติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระรัตนตรัยเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตราบจนหมดลมหายใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะน้อมนำะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชำระล้างจิตใจให้ขาวสะอาดสิ่งปฏิกูลทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจล้างบางให้มันหมดไปจะรับเอาแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขมักผลนิพพานสร้างฐานชีวิต ตามรอยบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเืนิด